ีค่ะมื้อนี้มาหมกเฮ็ดพี่น้องหมกเฮ็ดสูตรอันหมกในไมโครเวฟเด้อค่ะเอาใจเด็กหอคนอยู่คอนโดค่ะเฮ็ดก็สิมีเฮ็ด3อย่างคือเก่าค่ะเฮ็ดเค็มเฮ็ดนั่นอยากกินหมกเฮ็ดค่ะพี่น้องหมกใส่ไข่ค่ะใส่2หน่วยเลยเนาะค่ะส่วนประกอบก็สิมีตะไคร้ใบบักกูดค่ะลูกโดดค่ะผักอีตูหลายๆค่ะเครื่องปรุงก็รสดีค่ะใส่แต่รสดีเด้อค่ะเด้อแซ่บค่ะพี่น้องมาค่ะมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเด้อค่ะเด้อง่ายๆสไตล์แม่รถผ้าแซ่บคือเก่าล่ะค่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะใส่ไข่ลงไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องดูสิคนโคเล่โคเล่เขาเลยเด้อค่ะเอาง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆออกมาแซ่บคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะใส่ไข่2หน่วยค่ะรสดีค่ะซองส่วนเลยนะคะมันค่อยแซ่บงวดดามาเด้อค่ะเด้อใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องคนค่ะวันนี้ขออนุญาตเอามือขยำเด้อค่ะเด้อใส่ถุงมืออยู่ดอกค่ะสูตรไทยสูตรมั่นเด้อค่ะสูตรรสเผ็ดแนวนี้เด้อพี่น้องใส่ทุกอย่างลงไปตามด้วยเฮ็ดค่ะบัดนี้ใส่เฮ็ดคลุกเข้าไปให้มันเข้ากันก่อนเนาะค่ะค่อยค่อยเอาเข้าไมโครเวฟพี่น้องได้อยู่ดอกกะละมั่งนึงแต่ว่าเฮาอันนี้แล้วมันก็คือสิยุบอยู่ดอกพี่น้องตามด้วยหัวขิงไข่เด้อค่ะตะไคร้นะคะใบบักกูดค่ะพี่น้องใบบักกูดสีบ่ไข่งามปานใดเราใส่ตู้เย็นไว้อันผักอีตูค่ะผักอีตูใส่หลายๆโหลดเด้อค่ะมันค่อยแซ่บพี่น้องลูกโดดค่ะคลุกเข้าไปจริงๆทุบน้ำก็ได้เด้อค่ะลูกมากินนั่นเป็นลูกโดดไหมพี่น้องขย้ำค่ะวันนี้คลุกเข้าให้เข้ากันพี่น้องนี่ค่ะสูตรอันไมโครเวฟเด้อค่ะเด้อเอาใจเด็กหอเอาใจเด็กหออันคนอยู่คอนโดนั่นแหละค่ะอันบางที่บ่มีอันเตาแก๊สเตาหยังเนาะพี่น้องเนาะเด้อค่ะเด้อคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเนาะพี่น้องขออนุญาตคลุกเข้ากันอันให้มันเข้ากันก่อนละกะเข้าไมโครเวฟเด้อค่ะไปเบิ่งค่ะไปเบิ่งวิธีเข้าไมโครเวฟนํากันค่ะใส่ภาชนะพร้อมอันไปเวฟเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะเบิ่งติดตามกันเลยค่ะเบิ่งมาสิออกมาจังได๋กินได้บ่เนาะพี่น้องเนาะเตาแก๊สพังค่ะก็เลยใส่ไมโครเวฟค่ะไปค่ะเวฟค่ะพี่น้องติดฟ้าก่อนหมุนก่อนจักหานาทีก่อนกันเลยเด้อค่ะเนี่ยค่ะหานาทีลองเบิ่งค่ะว่าสูงห้องก็ค่อยเพิ่มไม่ค่ะมุนเรื่อยๆเช็คเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนาทีแล้ววันใดพี่น้องต่ออีกค่ะเพิ่มอีกจักสิบนาทีพี่น้องคือสีซุกอยู่ดอกวันนี้ครั้งแรกเนาะค่ะเนาะอันเฮ็ดไม่สูตรไมโครเวฟค่ะเตาแก๊สพังซะแน่พี่น้องก็เลยได้เวฟในไมโครเวฟค่ะอย่ากินค่ะมกเฮ็ดจ้าพี่น้องสรุป5นาทีบ่รอดเด้อค่ะต้องประมาณ10ถึง15นาทีเด้อค่ะถ้าเฮ็ดเข้มก็แนะนําประมาณ10นาทีค่ะเฮ็ดคอนขาวก็ประมาณ15ต้องเบิ่งว่าเฮ็ดอันใดสุกมากสุกน้อยค่ะต้องเอามาเบิ่งดูนะคะเด้อมาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ําแม่นรสแล้วก็สูตรง่ายๆสไตล์คนอยู่หออยู่คอนโดค่ะบ่มีเตาแก๊สแต่ว่ามื้อนี้แม่รสเตาแก๊สมันพังก็เลยได้กินอันอบไมโครเวฟค่ะไปค่ะไปกินแซ่บๆน้องกันจ้าสวัสดีค่ะมาปอกกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่รสผ้าแซ่บคือเก่าค่ะพี่น้องมื้อนี้เราสิพามากินหมกเฮ็ดค่ะพี่น้องหมกเฮ็ดใส่ไข่ค่ะอันหมกเฮ็ดเข็มค่ะเฮ็ดเข็มละกันเฮ็ดอีหยังก่อนออเรนจิกับเฮ็ดอีหยังดอกอันหิมะบ่ลูกก็เอิ้นบ่ถูกสร้างมาเท่าเนาะค่ะหมกไมโครเวฟพี่น้องอันเตาแก๊สก็เสียอยากกินหมกเฮ็ดก็อยากก็เลยได้หมกอันเป็นไมโครเวฟค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะค่ะสไตล์ไม่ลดผ้าแซ่บล่ะค่ะมีวิธีเฮ็ดให้พร้อมหมกเฮ็ดใส่อันไมโครเวฟว่าซั่นเอาใจคนอยู่หออยู่คอนโดนะคะที่แบบว่ามีแต่อันไมโครเวฟเป็นสีไหมคะบ่มีเตานะคะ
สำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งล่ะก็ฝากในเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่องเมโลดผ้าแซ่บในเด้อค่ะที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะสั่นกิ้งๆไว้เลยค่ะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะพี่น้องล่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่ค่ะร้อนๆค่ะแต่ว่าสัวสิได้กินก็บ่ฮอดแล้วเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยบ่ได้ค่ะเด้อผู้สิเฮียบ่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะสัวสิได้กินขอบคุณ FC สุภูทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมมาค่ะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เว้านําค่ะมาค่ะพี่น้องอย่าเว้าหลายยายหางยาวค่ะมาเด้อค่ะเด้อ FC สุภูทุกคนจากทางฟังไทยฟังลาวแล้วก็จากทางต่างประเทศค่ะมากินมุกเฮ็ดอันใส่ไข่แซ่บๆนําเมโลดเด้อค่ะเด้อสูตรง่ายๆสไตล์เมโลดผ้าแซ่บคือเก่าล่ะค่ะเอาค่ะพี่น้องใส่ลูกโดนําเด้อค่ะคําแรกแหกม้านค่ะแซ่บแซ่บอีกแล้วเมื่อพริกสุกค่ะวันนี้บ่เผ็ดดอกสุกหวานเนี่ยมื้อนี้มาแล้วค่ะเด้อแซ่บเด้อพี่น้องมกไมโครเวฟตอนแรกเราตั้งหานาทีมันบ่สุกพี่น้องสรุปเกิดเลยเป็น10นาทีเด้อค่ะเด้อไปลองเบิ่งเด้อค่ะแซ่บคือกันแซ่บคือหยังข้าวหมกอันใบตองนั่นแหละค่ะใส่ไข่หลายใส่หน่อยแซ่บน้อยแต่ร้ายแซ่บร้ายค่ะแซ่บแซ่บแซ่บเยอะพี่น้องเตาแก๊สพังกับมกไม่ค่อยเวมีแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวกินกับอยากเนาะเตาแก๊สกับพัง หัวมันระเบิดพี่น้องแซ่บลูกดวงลูกดวงหากกินบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อหาบ่ถูกใจเอฟซีผู้ใดก็ได้ค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อผิดพลาดตรงใดก็ขอโทษขออภัยตรงนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องใครถูกใจบ่สุคนก็บ่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขามาเบิ่งเมโลก็คือสิมักถูกใจบ่สุคนแล้วค่ะมันบ่ค้าพี่น้องแซ่บอีหลีเลยค่ะเผ็ดเองแซ่บเองค่อยๆได้หลายใส่ผักอีตัวได้หลายพี่น้องหอมมีหอมก็ใส่ต้นหอมน้ำเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยมันมีแล้วก็ใส่ผักอีตัวใส่มัดหนึ่งเลยค่ะขอบคุณ FC ใหม่ทั้ง FC เก่าด้วยค่ะเด้อขอบคุณแบบสุขคนเลยค่ะแซ่บพี่น้องนี่เขาจะมาเด็กกินเขาเศร้าด้วยเนี่ยเขาเศร้าเขาเที่ยงเขาแรงรวดเดียวค่ะพี่น้องมาหวังใบมะกรูดสมุนไพรพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแซ่บๆพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะแซ่บพี่น้องคือกันกับหมกใบตองเด้อค่ะแต่ว่าความหอมก็สิสู่ใบตองแบบว่าข้าวหมกย่างไฟบ่ได้แม่พี่น้องแต่มันก็ซอยเฮาได้อยู่หวานบกพริกค่ะพี่น้องสู่ซ่าแล้วบัดเนาะเออหวานบกพริกแล้วพี่น้องบ้านใดไม่รถบ้านเดี๋ยวเขาไปหากะทานเลยเด้อค่ะเดี๋ยวสิไปเยี่ยมสุบานค่ะพี่น้องเดี๋ยวเปล่าวันนี้จากไม่รถเด้อค่ะเด้อยืนน้ำไม่รถโดนๆนะ
แซ่บพี่น้องเห็นบ่ยับไปยับมาไม่ได้กินเท่าไหร่เนาะพี่น้องเปลี่ยนวิวไหมเด้อค่ะอยู่ล้างบ้านค่ะมื้อนี้ทายอยู่ในครัวเบียบแล้วก็กินเลยไหมพี่น้องหิวค่ะหิวเขาทายในครัวเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมันก็เด้อเดียงดังให้พี่น้องเด้อโอเคแล้วค่ะมาเด้อค่ะเด้อแซ่บแซ่บพี่น้องก็คือกันก็เพียงฮ้อนขาวเฮาด้วยค่ะนุ่งเทพหาอย่างว่าเห็ดฮ้อนขาวเห็ดควันนะมกเห็ดเข็มหรอค่ะเห็ดเข็มมันก็ยังหมดให้อันเห็ดอย่างก็เห็ดปวกไหมค่ะเห็ดปวกไกลหน่อยบอกคนว่ามันเฮาเอิญไหมเห็ดเข็มไหมค่ะคือกันเลยค่ะรสชาติเดียวกันเลยก็ยังให้ปวกกันหน่อยเฮ้ามันแหละมันเฮ้ามันล่ะค่ะมกใส่ไข่แซ่บอยู่เลยล่ะพี่น้องฟังเสียงไหมคะฟังเสียงหยั่งก้อนลูกโดดพี่น้องเพชรบันเนี่ยปนันมาบอกพี่หวานมาตีบอกพี่ซุกกินแล้วมันกะเพชรแล้วนะคะเข้ามาบอกพี่น้องพี่น้องเนาะบอกไปสั่นแล้วค่ะว่าหวานหวานพ่อละค่ะพี่น้องเงาละพี่น้องคือมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวคิดมันสิเงาไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราค่อยสิกินต่อยมันเบิดเนาะมื้อนี้พ่อซัมมิกก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมส่องเมโลดผ้าแซ่บด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งโลดจนจบคลิปก็ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเด้อคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาดดังปรารถนานะคะอย่าเก็บอย่าไข่คือว่าเนาะพี่น้องเนาะปลอดโรคปลอดภัย บ่ฮู้จักสิอวยพรอีหยังเนาะค่ะแต่ก็มีตังค่าว่าแบบขอบคุณนะคะขอบคุณ FC สุภูทุกคนทั้ง FC ใหม่ FC เก่านะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อก็คือยังมาล่ะค่ะ
ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังในสิ่งสิคิดตัวอย่างนะคะพี่น้องวันนี้พ่อจำนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมส่องไม่ลดผ้าแสบค่ะสวัสดีค่ะ